กลับกันเถอะคุณหญิงหญิงก็ไม่ได้อยากจะอยู่นานนักหรอกค่ะยิ่งเห็นหญิงก็ยิ่งสมเพชอยู่กันแบบนี้นี่มีหน้าล่ะถึงได้สั่งสอนกันแบบนั้นเข้าใจว่าความหวังในชีวิตมันไม่ค่อยมีนอกจากจะรอถูกหวยก็ไม่รู้จะลุ้นอะไรได้อีกหรือไม่ก็ไล่จับผู้ชายรวยเดี๋ยวอะไรขี้ขลาดนี่ระวังปากหน่อยเอ็งก็เหมือนกันแหละเหลือความภูมิใจในตัวเองบ้างนะเดินตามชายกระโปรงนั่งเนี่ยต้อยต้อยต้อยถ้าไม่รู้มาก่อนแล้วเป็นว่าที่คู่มันกูก็นึกว่ามึงเป็นหมาที่ทางนี้มันเลี้ยงไว้นั่นแหละอีกแกเฮ้ยคุณหญิงเฮ้ยแกทำอะไรเนี่ยโอ้ยแกแกขนาดนี้แล้วมึงยังรังแกมึงขู่กูนึกว่ากูจะกลัวเหรอฮะเอาวะวันนี้กูยอมขาดทนฮะเรียกตัวเองว่าผู้ดีไฮโซแต่ทำตัวเหมือนอันธพาลยกพวกมาเยอะแยะเนี่ยขู่กูเหรอคิดว่ากูกลัวเหรอทำไงดีวะตำรวจโทรหาตำรวจเลยหามาตำรวจเฮ้ยมาแล้วเร็วเร็วเข้าเร็วเร็วเข้าพวกมาออกไปจากบ้านกูเลยนะเดี๋ยวกูจะแจ้งความข้อหาไปเลยค่ะนี่ยายใจเย็นก่อนผมไม่ทำอะไรยายหรอกผมมาคุยด้วยดีๆผมว่ายายเนี่ยทำตามที่คุณหญิงเขาบอกเถอะนะจะได้ไม่มีปัญหากูไม่ทำย่าเกิดอะไรขึ้นย่าเป็นอะไรไหมที่เป็นไงบ้างมาก็ดีละกูประกาศไว้ตรงนี้เลยนะถ้านางกัญญามันจะต้องออกจากงานก็เพราะเจ้านายมันไล่ออกเพราะทำงานไม่ดีไม่ใช่ว่าใครมาขู่ให้ออกนี่เล่นกันแบบนี้เลยเหรอมากกว่านี้ฉันก็ทำได้มันจะมากไปแล้วนะออกไปเลยไปไปเอาอีกไปเอาอีกไปเดี๋ยวคุณจะลากบ้านเองจะลากเสนียดด้วยต่ำเออต่ำแบบนี้แหละเคยเจอตบด้วยฝ่ามือไหมยืนนิ่งกันอยู่ทำไมไม่เห็นเลยไงมันทำอะไรฉันอย่าถ้าแต่ต้องคนในบ้านนี้ผมจะแจ้งความนั่นย่าครับเขาขู่อะไรย่าครับถ้านางกัญญาไม่ลาออกจากงานมันจะให้แก๊งทวงหนี้ตามมาที่เนี่ยข้ายอมตายดีกว่าก้มหัวให้กับพวกมันนางกัญญาเอาฝามามาย่าครับย่าโทรเรียกผู้นำมาตอนนี้เลยเฮ้ยมาตอนนี้ฉันก็หนีไม่ทันนะดิคุณไม่จำเป็นต้องหนีอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดของคุณถูกใช้เป็นเครื่องต่อรองให้คนอื่นเอามาทำร้ายผมจะใช้หนี้ให้คุณเองฮะ